วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านเดินทางลงตลอดทั้งวันเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วก็ดูเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากพายุปลาบึกด้วยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงติดตามจากคุณกนกนวลอิสมภักษรรายงานสดจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังค่ะเชิญค่ะค่ะคุณวรรณศิริคุณเจษดาคะขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมบริเวณศูนย์อพยพของโรงเรียนแห่งนี้นะคะและขณะนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนั้นก็พร้อมแล้วอย่างเต็มที่มีประชาชนมารอต้อนรับหลายร้อยคนทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยจุดแรกได้เข้าไปที่ศูนย์อพยพนะคะซึ่งก็เป็นอาคาร3ชั้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งนี้ที่ก่อสร้างขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรงนะคะเป็นอาคาร3ชั้นที่สามารถต้านแรงลมได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถูกใช้เป็นที่อพยพหลบภัยให้กับชาวบ้านแหลมตะลุมพุกในช่วงที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แหลมตะลุมพุกนะคะซึ่งก็มีด้วยกัน3หมู่บ้านขณะนี้ก็เดินทางมารอคอยต้อนรับนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะโดยในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะมีการกล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่แห่งนี้ค่ะซึ่งถือเป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีกำลังตรวจเยี่ยมบริเวณโรงครัวพระราชทานซึ่งก็มีการนำโรงครัวพระราชทาน2ชุดด้วยกันนะคะมาประกอบเลี้ยงให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะพายุปลาบึกนั้นได้พัดถล่มแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้นะคะตอนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากค่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่ากระแสไฟฟ้านั้นสามารถใช้การได้แล้วค่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวจันแก้วที่บ้านเลขที่116หมู่7ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังหลังต้องสูญเสียนายปรีชาจันแก้วอายุ69ปี1ใน2ของผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุปลาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายปรีชานั้นเสียชีวิตระหว่างทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะนายปรีชานั้นเสียชีวิตขณะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านขณะเกิดเหตุพายุโซนร้อนปลาบึกพัดถล่มนะคะซึ่งนายกได้แสดงความเสียใจและกล่าวให้กำลังใจกับนางอำนวยจันแก้วภรรยาของผู้เสียชีวิตและครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวเพราะถือเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประโยชน์และเสียสละเพื่อเชื่อส่วนรวมค่ะในโอกาสที่นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่นั้นรอคอยให้การต้อนรับนายกแล้วก็ปรบมือเสียงดังเพราะว่าพวกเขานั้นรอคอยเวลานี้ในการที่จะได้พบกับนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่บริเวณ3แยกเมืองตาขำตำบลบางพระเพื่อพบปะกับชาวบ้านและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 20,000 ชุดนะคะมีการตรวจสอบระบบเตือนภัยกันหันลมกระแสกระแสไฟฟ้าและตรวจสภาพความเสียหายบริเวณแหลมตะลุมพุกค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงนายกกันค่ะพอดีคู่ละเช้าเนี่ยหัวกันเนี่ยพอมูดักมูดักอุ้นอันนี้อุ้นเร็วเร็วนะนะท้าเท่าไหร่เนี่ยพอจะอุ้นต้องแปลเพราะว่าท่านผู้เป็นภาษา
ันดีหรือเปล่าไอ้รอกินไม่ได้ทำอันนี้นะพอได้นะได้ยินไหมครับตอนเล่นสี่ขึ้นปัจจุบันขึ้นสี่สี่จะขอจะถ้าตายแล้วเนี่ยตอนขึ้นสี่สี่แปดสี่สองสี่สามสี่สี่ก็ตายโยอย่าไปคิดว่าจะหกสี่สี่ยังไม่มีทางไปไม่ได้มันมีทางอะไรนะก็อะไรพูดอยู่สี่สี่กว่าอยู่เลยถ้ามันสามสิบเก้าสามสิบแปดยังไม่เห็นแล้วเนี่ยต้องเร่งระดมใช้ในประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะถ้าปลูกยางอย่างเดียวมันบางทีมันหน้ามีปัญหานะเดี๋ยวหาว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรสัญญาว่าจะให้ก่อนเนี่ยไม่ได้ก็จะทำให้เต็มที่ทำดีที่สุดนะจ๊ะงานเรื่องประมงอีกเรื่องยางเรื่องปลาเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาประเทศนั้นหมดอย่าให้ผู้ที่เป็นปัญหาการเมืองแล้วนะมันต้องแก้ได้ประมงไงใช่ประชารับเรื่องไปแล้วประมงต้องไปดูว่ากฎหมายมันคืออะไรแล้วจะแก้กันตรงนี้ยังไงโดยให้มันไม่มีผลกระทบทั้งคู่อ่ะเข้าใจไหมแต่วันนี้ขอร้องเลยมันจำเป็นต้องทำนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเรื่องไอ้ดูอยู่นะแต่เราก็ให้วันนี้ให้กรมเจ้าท่าให้กระทรวงของเขาดูรับเรื่องไปแล้วเมื่อเช้ามีคนร้องมาแล้วนะว่าเดี๋ยวจะดูเนี่ยแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์ไม่ถูกเราจะทำยังไงจะแก้ไขกันยังไงตรงนี้นะเรื่องการจัดพื้นที่มันก็ยังว่าผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะคะรวมทั้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะสำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะก็ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็รู้สึกห่วงใยพี่น้องประชาชนการเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการพูดกับพี่น้องประชาชนเรื่องของราคายางแล้วก็เรื่องของการประมงว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะช่วยเหลือเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของราคายางและเรื่องของการทำประมงด้วยค่ะ